ทีนี้มาลองดูแนวความคิดของดาร์วินกันบ้างเขาจะอธิบายเรื่องยีราฟคอสั้นคอยาวได้อย่างไรนะครับจำได้ไหมครับว่าดาร์วินนะครับเขาพูดถึงทฤษฎีคัดเลือกโดยธรรมชาติใช่ไหมครับก็คือธรรมชาติสภาพแวดล้อมในธรรมชาติมีอิทธิพลสำคัญในการอยู่รอดในการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเป็นดาร์วินอธิบายแนวคิดตรงนี้นะครับดาร์วินจะบอกว่าในอดีตนะครับในอดีตไม่ได้มีแค่ยีราฟคอสั้นเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วในอดีตก็มียีราฟคอยาวอยู่ด้วยนั่นแหละนะครับก็คือในอดีตมีทั้งคอสั้นและคอยาวนะครับมีทั้งคอสั้นและคอยาวแต่พอระยะเวลาผ่านไปตัวคอสั้นนี้เป็นตัวที่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เพราะว่าพออาหารเริ่มหมดใช่ไหมครับพออาหารเริ่มหมดหรือทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดตัวคอยาวนี้มันสามารถยืดคอเข้าไปกินพืชหรือว่าใบไม้ที่อยู่ที่สูงได้แต่ในขณะที่ยีราฟคอสั้นมันด้วยสรีระของมันมันเป็นคอสั้นใช่ไหมครับมันก็กินพืชได้แต่พืชที่อยู่ตามล่างๆนะครับตัวคอยาวนั้นมันแข็งแรงกว่ามันมีโอกาสในการหาอาหารดีกว่านะครับมันปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่าดังนั้นยีราฟคอสั้นยีราฟคอสั้นจึงตายไปล้มหายตายจากไปเพราะว่ามันไม่สามารถหาอาหารกินได้นะครับไม่สามารถหาอาหารที่มีอย่างจำกัดกินได้แต่ในขณะที่ยีราฟคอยาวมันกินได้ทั้งที่สูงแล้วก็ที่ต่ำนะครับมันกินได้หมดเลยแล้วมันสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้จนมันสามารถผสมพันธุ์สืบพันธุ์และแพร่ขยายต่อมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ปัจจุบันเราจึงเห็นยีราฟคอยาวเท่านั้นส่วนตัวคอสั้นเราไม่เห็นมันแล้วเพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับสูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองอันนี้คือแนวความคิดของชาวดาร์วินนะครับเขาใช้เรื่องของสภาพแวดล้อมมาอธิบายนะครับใช้สภาพแวดล้อมมาอธิบายซึ่งเป็นแนวความคิดที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงกว่านะครับที่แข็งแรงกว่าที่ปรับปรุงนะครับที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ามันจะสามารถมีโอกาสที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ให้ลูกให้หลานได้มากกว่านั่นเองแต่สิ่งมีชีวิตที่มีเขาเรียกว่ามีร่างกายที่อ่อนแอกว่านะครับก็จะไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับก็อาจจะล้มหายตายจากไปหรือสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับทีนี้เรานำเอาความรู้นะครับของชาวดาร์วินนะครับเรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็เอาความรู้จากที่เราเคยเรียนในบทก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะอนุพันธุกรรมนะครับของเมนเดลนะครับเอามาใช้นะครับเอามาใช้เอามาประยุกต์เข้าด้วยกันนะครับจนเป็นวิวัฒนาการนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่นะครับหรือว่าทฤษฎีวิวัฒนาการแบบสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องพันธุศาสตร์ประชากรเข้ามาทำให้เราสามารถเอาความรู้ตรงนี้นะมาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือเชิงวิวัฒนาการได้นะครับได้นั่นเองนะครับปัจจุบันเราอาศัยทั้งแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทราบดึกดำบรรพ์จากวิชาบรรพชีวินวิทยานะครับอนุกรมวิธานเรื่องความหลากหลายนะครับเรื่องชีวภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลนะครับแล้วก็พัฒนารวมกันผนวกให้กลายเป็นทฤษฎีวิทยาการเชิงสังเคราะห์นะครับขึ้นมาได้นะครับทีนี้จากความรู้เชิงพันธุศาสตร์ประชากรนะครับเชิงพันธุศาสตร์ประชากรทำให้เราสามารถศึกษาเรื่องการแพร่กระจายของยีนในประชากรได้นะครับหรือเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากรหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงประชากรนะครับประชากรภาษาอังกฤษเรียกว่า population นะครับประชากรจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับเช่นประชากรของคนนะครับประชากรของคนประชากรของลิงนะครับและต้องพูดถึงพื้นที่ด้วยนะครับประชากรอะไรนะครับอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาไหนนะครับเพราะว่าประชากรหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับต้องเป็นเดียวกันเท่านั้นก็คือสปีชีส์เดียวกันนะครับอยู่รวมกันในพื้นที่หนึ่งนะครับอาจจะอยู่ในป่านะครับอาจจะอยู่ในป่าเบญจพรรณนะครับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับ
สำหรับคำว่าประชากรในเชิงวิทยาการนั้นจะหมายถึงสมาชิกในประชากรนะครับจะต้องสามารถสืบพันธุ์และได้ลูกที่ไม่เป็นหมันด้วยนะครับก็คือคำว่าสมพันธุ์แล้วได้ลูกไม่เป็นหมันนั่นคือหมายความว่าประชากรนั้นจะต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันแล้วก็จะมีคำศัพท์คำว่ายีนพูลนะครับยีนพูลนะครับนึกถึงสระว่ายน้ำนะครับภายในสระว่ายน้ำนั้นมียีนเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ายีนพูลก็คือยีนทั้งหมดนะครับยีนทั้งหมดที่อยู่ในประชากรนะครับยีนจำนวนยีนทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในประชากรในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราเรียกว่ายีนพูลนะครับก็คือประกอบไปด้วยแอลลีลทุกแอลลีลจากทุกๆยีนของสมาชิกทุกตัวในประชากรนั้นนะครับแอลลีลทุกแอลลีลนะครับจากทุกๆยีนของสมาชิกตัวในประชากรนั้นนะครับดังนั้นพันธุศาสตร์ประชากรจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความถี่ยีนนะครับ gene frequency นะครับหรือความถี่ของแอลลีลที่เป็นองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรนั่นเองนะครับซึ่งพอเราทราบเรื่องของความถี่ยีนความถี่ของแอลลีลแล้วเราก็สามารถรู้ทราบได้ว่าประชากรในพื้นที่นั้นๆมีอัตราการแพร่กระจายของโรคหรือความผิดปกติอย่างไรมีโอกาสร้อยละเท่าไหร่ที่จะติดโรคอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจะศึกษาในภาพรวมของประชากรนะครับทีนี้มาดูในหัวข้อที่ 18.3.1 นะครับเรารู้เรื่องยีนพูลมาแล้วนะครับทีนี้เราจะหาความถี่ของแอลลีลหรือหาความถี่ของยีนในประชากรอย่างไรนะครับเพราะว่าเราจะหาความถี่ของยีนหรือหาความถี่ของประชากรนะครับเราก็ต้องรู้จำนวนของประชากรถูกต้องไหมครับเพราะว่ายีนพูลเนี่ยมันนับจากสมาชิกทุกตัวนะครับนับจากสมาชิกทุกตัวในประชากรนั้นดังนั้นความถี่ของแอลลีลก็ต้องดูจากแอลลีลทุกตัวในประชากรเช่นกันว่ามีจำนวนเท่าไหร่และมีความถี่อย่างไรนะครับจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับเรารู้ว่าปกติแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีสภาพเป็นดิพลอยหรือมีโครโมโซมเป็น2ชุด 2N นั่นเองนะครับ 2N และแต่ละยีนจะอยู่กันเป็นคู่จะอยู่กันเป็นคู่นะครับเราเรียกว่ายีนจะอยู่กันเป็นแอลลีลหรือว่ามี2แอลลีลนะครับดังนั้นถ้าเรารู้จักจำนวนจีโนไทป์แต่ละชนิดของประชากรนะครับเราจะสามารถหาความถี่จีโนไทป์ในประชากรได้นะครับเราสามารถหาความถี่จีโนไทป์ในประชากรได้สมมุติให้ R ใหญ่นะครับให้ R ใหญ่แทนควบคุมลักษณะดอกสีแดงซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะครับ R ใหญ่เป็นลักษณะเด่นส่วน R เล็กนะครับ R เล็กควบคุมลักษณะดอกสีขาวซึ่งสีขาวนั้นจัดเป็นลักษณะด้อยนะครับจัดเป็นลักษณะด้อยมีประชากรไม้ดอกประชากรไม้ดอกจำนวน 1,000 ต้นสมมติว่าให้มี 1,000 ต้นนะครับประชากรไม้ดอกมี 1,000 ต้นเราพบใน 1,000 เนี่ยเราพบดอกสีขาว40ต้นพบดอกสีขาว40ต้นที่เหลือจะเป็นดอกสีแดงเพราะนั้นดอกสีแดงจะมีจำนวน960ต้นนะครับรวมกันจะเป็น 1,000 ต้นพอดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับดอกสีแดงแน่นอนดอกสีแดงมีจีโนไทป์2แบบใช่ไหมครับถ้าเป็นไปตามถ้ามีการข่มกันอย่างสมบูรณ์จริงๆถ้า R คือสีแดง R ใหญ่คือสีแดงส่วน R เล็กคือสีขาวนะครับสีขาวและมีการข่มกันอย่างสมบูรณ์จริงๆนะครับพอมีการเข้าคู่กันของแอลลีลนะครับการเข้าคู่กันของยีนR ใหญ่กับ R ใหญ่อันตรงนี้จะเป็นสีแดง R ใหญ่กับ R เล็กจะเป็นสีฟีโนไทป์จะเป็นสีแดงนะครับส่วน R เล็กกับ R เล็กจะเป็นสีสีขาวใช่ไหมครับสีขาวถ้าบอกว่าสีขาวมีจำนวนเท่าไหร่สีขาวมีจำนวน40ต้นใช่ไหมครับส่วนสีแดงมีจำนวน960ต้นเพราะฉะนั้นสีขาสีแดงตรงนี้ก็คือ960ต้นนะครับ960ต้นส่วนสีขาวตรงนี้มี40ต้นนะครับเพราะฉะนั้นใน960ต้นนั้นก็ต้องมีสีแดงที่เป็นพันธุ์แท้กับสีแดงที่เป็นพ
พันทางนั่นเองนะครับก็คือเป็นโฮโมไซกัสจีโนไทป์กับเฮเทโรไซกัสจีโนไทป์นั่นเองนะครับแบ่งตามนี้ทีนี้เราลองมาดูนะครับว่ามันมีจำนวนเราสามารถหาจำนวนต้นเรารู้ได้ไงว่า RR นะครับหรือว่าโฮโมไซกัสจีโอไทป์มีอยู่640ต้นและเฮเทโรไซกัสจีโอไทป์มีอยู่320ต้นรวมกันเป็น960ต้นนะครับเราดูอย่างไรนี้มาดูในตารางเอามาดูในภาพที่18-14ในหน้า141นะครับในรูปภาพแบ่งฟีโนไทป์ออกเป็นสีแดงสีขาวนะครับซึ่งสีแดงแบ่งออกเป็น2จีโนไทป์นะครับก็คือ R ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ R เล็กส่วนสีขาวจีโนไทป์เป็น R เล็ก R เล็กนะครับจำนวนต้นทั้งหมด 1,000 ต้นก็คือประชากรมี 1,000 นะครับเขาให้จำนวนมาเป็น640 320กับ40นะครับซึ่ง2ตัวนี้เวลารวมกันจะรวมกันได้ต้องรวมกันได้เป็น960ต้นนะครับรวมกันทั้งหมดจะต้องเป็น 1,000 ต้นนะครับทีนี้เวลาหาความถี่จีโนไทป์เราก็เอาจำนวนต้นนั้นไปหารประชากรนะครับเอา640นะครับเอาสีแดงที่เป็น 1,000 แท้หารด้วยจำนวนประชากรจะได้จีโนไทป์ RR เป็น 0.64 นะครับ 0.64 เอาสีขาวนะครับสีขาวมีจำนวน40ต้นในประชากร 1,000 ก็เอา40ต้นหารด้วย 1,000 ต้นจะได้ความถี่จีโนไทป์ RR อเล็กๆเป็น 0.04 นะครับแต่ตรงกลางเฮเทโรไซกัสจีโนไทป์เนี่ยนะครับเฮเทโรไซกัสจีโนไทป์มีจำนวนต้นก็คือ320ต้นนะครับ320ต้นหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเพราะจะได้ความถี่จีโนไทป์เป็น 0.32 นะครับ R ใหญ่ R เล็กนะครับ R ใหญ่ R เล็กทีนี้เราทราบอยู่แล้วว่าจีโนไทป์นะครับจีโนไทป์มันอยู่กันเป็นคู่นะครับมันอยู่กันเป็นคู่แต่เราต้องการหาความถี่ของ L ลีวนะครับหาความถี่ของ L ลีวเราก็ต้องจับเอาเขาเรียกว่าจับเอามาแบ่งครึ่งหรือหารแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งนะครับแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งนะครับหรือในรูปนี้เขามีการคูเอา 1,000 เนี่ยไปคูณ2นะครับคูณ2เท่ากับ 2,000 นะครับเพราะว่าในต้นไม้ 1,000 ต้นนะครับจะมีจำนวน L ลิวอยู่ทั้งหมด 2,000 L ลิวนะครับ 2,000 L ลิวที่มาดูตรงนี้นะครับมือดอกสีแดงสีแดงก็คือเราเอา640นะครับที่ได้640คูณ2ก็จะได้1280นะครับได้1280 R เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมี L ลิว R 1280นะครับแต่เราต้องบวกอย่าลืมว่าในดอกสีแดงเฮเทโรไซกัสมันมี L ลิว R อยู่ด้วย R ใหญ่อยู่ด้วยดังนั้นเราก็ต้องดึงเอา LUR จากดอกเฮเทโรไซกัสมาคิดด้วยเพราะฉะนั้นจะได้เป็น1280บวกกับ 320R นะครับบวกกับ 320R และพอบวกรวมกันนะครับ 1280 บวก 320จะได้เป็นความถี่ LUR จะได้ความถี่ของ LUR เป็น 1600นะครับ 1,600 และเอา 1,600 หารจำนวนประชากรนะครับหารจำนวนประชากรทั้งหมดหารจำนวน L ลิวทั้งหมดนะครับจำนวน L ลิวทั้งหมดจะได้ 1,600 หาร 2,000 เท่ากับ 0.8R นะครับเพราะฉะนั้นในประชากรดอก 1,000 ต้นนะครับจะมี L ลิวอยู่ 0.8RL ลิว R ใหญ่อยู่ 0.8 นะครับ L ลิว R ใหญ่อยู่ 0.8 ส่วนสีขาวหรือลักษณะด้อยนะครับวิธีคิดเหมือนกันนะครับก็ดึงเอา
ยีนด้อยหรือว่ายีนอาเล็กเนี่ยจากดอกไฮโดรไซกัสเนี่ยมาคิดด้วยนะครับ320บวกกับ40คูณ2เท่ากับ80อาเล็กนะครับรวมกันก็คือกลายเป็น400นะครับก็เอา400ตัวเนี้ยมาหารจำนวนแอลลิวทั้งหมดนะครับก็คือมี 2,000 แอลลิวจะได้ความถี่เป็น 0.2R นะครับ 0.2R ดังนั้นในประชากรนี้เราจะพบว่ามีการแพร่กระจายของของแอลลิว R ใหญ่หรือแอลลิวทำให้เกิดดอกสีแดงอยู่ 0.8 นะครับ 0.8 ส่วนความถี่ของแอลลิว R เล็กหรือว่ายีนด้อยตัวนี้มีอยู่ 0.2 นะครับ 0.2 นั่นเองซึ่ง R ใหญ่บวก R เล็กก็ต้องรวมกันต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ต้องเท่ากับ1นะครับต้องเท่ากับ1ทีนี้มาดูกฎสำคัญนะครับเราเรียกว่ากฎของฮาร์ดี้ไวเบิร์กนะครับกฎของฮาร์ดี้ไวเบิร์กค่อนข้างจะอธิบายในลักษณะที่แตกต่างจากธรรมชาตินิดหนึ่งเพราะว่ากฎของฮาร์ดี้ไวเบิร์กจะศึกษายีนพูลในประชากรที่ไม่มีการแพร่กระจายนะครับที่มีการแพร่กระจายนะครับที่ไม่มีมิวเทชันนะครับที่มีมิวเทชันเกิดขึ้นที่ไม่มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นและสิ่งชีวิตจะต้องไม่เลือกคู่ผสมพันธุ์นะครับจะต้องไม่เลือกคู่ผสมพันธุ์ก็คือการเลือกคู่ผสมพันธุ์จะต้องเป็นไปอย่างสุ่มนั่นเองนะครับเป็นไปอย่างสุ่มนั่นเองนะครับและจะต้องไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนนะครับจากข้างนอกเข้ามาในประชากรนะครับซึ่งความเป็นจริงคือเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับเป็นไปไม่ได้ประชากรต้องมีการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับต้องมีการปัจจุบันก็มีการคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีของฮาร์ดี้ไวเบิร์กจึงเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาที่แตกต่างจากความเป็นจริงพอสมควรนะครับ